เป๋านี่ค่ะนี่ใช้ตั้งแต่มอเลยครับมอหนึ่งค่ะคือรุ่นนี้ไม่มีขายแล้วนะจริงดิใช่เขาจะมีเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วแล้วก็แบบมีคนตามหาอุ้ยมีรุ่นนี้ไหมคะแล้วมีคนเอาคลิปเราไปลงด้วยนะเอาคลิปเราแคปไปแล้วก็ตามหากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยนะใช่ขอดูกระเป๋าหน่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูอะไรกันจริงกระเป๋าเดนสอค่ะเฮ้ยสมัยก่อนพกที3-4กระเป๋ากระเป๋าเดนสอสมัยก่อนมันจะเป็นแบบใหญ่ๆเลยทุกคนใหญ่ๆป่องๆแต่แค่นี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำคลิปจัดกระเป๋ากัน Back to School ตอนนี้น้องฟิวอยู่ม.อะไรนะคะม.4ค่ะตอนนี้เข้าเทอมที่2แล้วการเรียนเป็นไงบ้างก็ถ้าอยู่ไม่ยากไม่ง่ายค่ะทุกคนแต่ถือว่าเป็นความยากระดับที่ทำได้อยู่แล้วน้องฟิวเรียน2ภาษาใช่ค่ะเป็นไม่ใช่2ภาษาเป็นฟิวบอกว่าเป็นอังกฤษโปรแกรมเลยเป็นภาษาแบบภาษาอังกฤษล้วนแบบมีภาษาไทยแค่บางวิชาแบบบางวิชาเลยนั่นแหละแล้วคิดว่าที่เรียนมาวิชาไหนชอบที่สุดภาษาอังกฤษค่ะเพราะน้องฟิวได้เต็มร้อยเลยเฮ้ยจริงดิจริงเขาบอกเลยนะเกรดเทอมก่อนเป็นเกรดที่ดีมากได้ 3.78 นั่นแหละจริงปะเนี่ยจริงบอกเลยนะว่าโอ้โหฟินมากเกียรติเทอมก่อนโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วปิดเทอมมา1เดือนเต็มๆนะครับได้อะไรบ้างกับการปิดเทอมก็ได้ไปเที่ยวมันก็ได้ไปนะคะแบบนี้น้อยๆอะไรอย่างนี้แล้วน้องฟิวมีซ้อมลีดด้วยเพราะว่าเปิดเทอมมาเข้าสู่ช่วงแบบกีฬาสีอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าจะมีซ้อมกีฬาสีซ้อมกีฬาแล้วก็แบบลีดอะไรด้วยดามิเยอร์อะไรอย่างนี้น้องฟิวก็ไปซ้อมถูกต้องปิดเทอมปีนี้นะครับน้องฟิวนี่แทบไม่ได้อยู่บ้านเลยใช่ก็คือวันนี้เพิ่งได้นอนตื่นสายดูคนแบบเต็มๆอะไรเงี้ยใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็ตื่นเช้าไปซ้อมด้วยอะไรด้วยแล้วน้อยๆดูคลิปนี้อยู่เปิดเทอมวันไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะค่ะส่วนน้องฟิวเปิดวันที่30ตุลาคมค่ะโอเคมาเฮ้ยคลิปจัดกระเป๋านี่แทบจะไม่มีนะเดี๋ยวนี้ใช่ก็นี่ไงมีแล้วแต่คือของก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะทุกคนมีแค่นี้เองเปิดเทอมวันแรกนะแค่นี้เพราะส่วนใหญ่น้องฟิวก็เรียนใน iPad อะไรอย่างนี้อันนี้มันดูแล้วรวมๆแล้วหนักกว่าสมุดหนังสือไม่มี4ตัวเองแชร์แบ4ตัวค่ะทุกคนต้องพกไปขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวหลงไงหลงคือเดี๋ยวแบบเฮ้ยเดี๋ยวหายอะไรอย่างนี้จำไม่ได้คือของที่โรงเรียนน้องฟิวบางคนเขาเอาแบบกินแมนเต็มกระเป๋าเลยนะใช่เหรอใช่ครูไม่ว่าไม่ว่าบางคนเขาก็เอาอาร์ตทอยมาห้อยๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเต็มเลยน้องฟิวเอาแชร์แบดีกว่าไม่กล้าเอาอาร์ตทอยไปเดี๋ยวหายโอเคเฮ้ยมีการขโมยเกิดขึ้นด้วยเหรอไม่มีแต่แบบเผื่อมันตกหายอะไรอย่างงี้ไงอ่ะไม่เป็นไรจะตกแต่งกระเป๋าตกแต่งไปเถอะเพราะมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเรียนใช่ไหมใช่มันน่ารักไงโอเคตามนั้นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันเปิดเทอมวันแรกเรียนวิชาอะไรบ้างเหมือนเท่าที่น้องฟิวดูนะมีภาษาอังกฤษจริงๆงานน้องฟิวเรียนเป็นสายคณิตอังกฤษอะไรงี้แล้วก็มีเพื่อนที่เรียนเกาหลีก็คือ2คาบแรกจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็2คาบถัดไปจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่น้องฟิวไม่แน่ใจว่าเป็นไบโอโลจีหรือเคมีคอลแล้วก็พักเที่ยงพักเที่ยงสมมุติก็มีเป็นภาษาอังกฤษอีกประมาณ2คาบแล้วก็มีพละคาบสุดท้ายก็คือรวมๆวันนี้ถ้าไม่มีวิชาพละก็คือเรียนภาษาอังกฤษทั้งวันไม่มีครูไทยเลยนอกจากครูพละนั่นแหละก็คือของที่น้อยๆไม่แบบไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเคยใช้ iPad เรียนอะไรอย่างงี้แล้วส่วนใหญ่ก็แบบใช่แบบเน้นเอา iPad ไปเป็นจดมากกว่าสมุดก็แบบว่ามีนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้เพราะส่วนใหญ่มันเขาก็แบบเน้นพูดเอามาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสมุดหนังสือมีอะไรบ้างสมุดขออนุญาตปิดชื่อนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นสมุดวิชาคาบหลังพักเที่ยงค่ะเป็นวิชาภาษาอังกฤษก็มีแบบมีนิดๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่เขาก็ให้แบบอ่านพูดๆเอาอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็มีอันนี้นะคะหนึ่งเล่มแล้วก็มีวิชานี้นะคะทุกคนภาษาอังกฤษที่เรียนสายการเรียนแบบแยกนะคะทุกคนที่น้องฟิวได้100เต็มก็แบบภาษาอังกฤษล้วนๆเลยทุกคนเหมือนเป็นฟิลเหมือนตอนน้องฟิวอยู่สารศาสตร์ก็จดแต่ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยจดอังกฤษอังกฤษอังกฤษอะไรอย่างนี้ป้องอันนี้อีกเล่มนึงนะคะทุกคนก็คือวันนี้เอ้ยไม่ใช่แบบเปิดเทอมใช่ไหมโดยรวมน้องฟิวก็เรียนภาษาอังกฤษประมาณ5คาบติดโอ้โหอังกฤษล้วนเลยไม่เจอคือตอนนี้ถ้าเจอฝรั่งนี่คุยกันได้แล้วได้อยู่ได้อยู่แสดงว่าไม่ได้ได้อยู่นั่นแหละต่อมาอันนี้ก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษของครูอีกคนนึงนะคะนี่เขาก็ให้เขียนนู่นเขียนนี่บางคนเขาก็แบบไม่อยากให้ใช้ Google Translate อะไรอย่างงี้เหมือนเขาแบบว่าเนี่ยเขียนได้เท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็แก้ให้เนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็เขียนไปเลยเดี๋ยวเขาแก้ให้แล้วก็ไปอ่านหน้าห้องไปพูดหน้าห้องเฮ้ยแล้วคุณครูต่างประเทศ
ที่มาสอนหนูชอบคุณครูคนไหนมากทุกคนคือตอนนั้นนะที่น้องฟิวเปิดเทอมรอบก่อนนะที่เคยถ่ายคลิปดูอะแล้วแบบว่ารีวิวสายการเรียนอะคือมีครูคนนึงเขาเป็นครูอินเดียแล้วเขาแปลออกแล้วเขาเอ้ยพูดถึงเขาหรออะไรอย่างงี้เขาก็รู้ใช่เหรอใช่เขาบอกเอ้ยเอาไปพูดหรอรู้นะอะไรเงี้ยเหมือนเขาไปตามดูแล้วเขาก็รู้ก็คือเท่าที่เรียนมาน้องฟิวชอบทีเชอร์อนันต์นั่นแหละเป็นคนอินเดียนะคะทุกคนสอนวิชาคณิตก็ถือว่าสอนดีมากดีแบบดีเยี่ยมแล้วน้องฟิวก็ได้เกรด4ด้วยถือว่าดีเลยคนนี้แล้วลองลงมาล่ะ ลองลงมาชอบทีเชอร์อลีนค่ะอันนี้น้องฟิวก็ได้ร้อยเต็มคนนี้ก็ใจดีสอนง่ายเป็นครูประเทศอะไรน่าจะบราซิลใช่ค่ะเป็นครูบราซิลถูกต้องนั่นแหละก็สอนน้องฟิวสอนสายการเรียนแยกสอนภาษาอังกฤษใช่แล้วคนนี้ก็สอนดีเหมือนกันนั่นแหละหลักๆที่ชอบก็มี2คนนั้นแหละทุกคนโอเคต่อไปค่ะต่อมาอันนี้นะคะเป็น Reflect นะคะทุกคนเป็นหนังสือที่ต้องใช้เรียนเหมือนกันก็เขียนนู่นเขียนนี่เหมือนกันอ่ะดูก็ภาษาอังกฤษล้วนทุกคนภาษาอังกฤษล้วนยังพื้นฐานนะคือฟิวไม่ได้มีพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษล้วนตั้งแต่แรกการเข้าไปเรียนเนี่ยส่งผลคือของน้องฟิวหนูมีพื้นฐานนะเพราะสารศาสตร์หนูก็เรียนอังกฤษล้วนแต่ว่าแบบพวกสังคมภาษาไทยแบบวิทยาศาสตร์แบบบางอันมันก็ยังมีภาษาไทยอยู่ไงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบล้วนเลยมีแค่วิชาสังคมคาบนึงกับภาษาไทยที่เรียนแบบคนไทยอะไรอย่างงี้ก็มันก็ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นทุกคนคือแต่ละวิชาเขาจะมีครูคนไทยอ่ะคอยอธิบายด้วยแต่ไม่ได้แบบว่าอธิบายเยอะแบบหลักอะไรขนาดนั้นถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกเขาเดี๋ยวเขาไปแบบอธิบายให้ก็จะเรียกว่าไงอ่ะคือน้องฟิวก็แบบว่าแบบมีพื้นฐานนิดๆหน่อยๆตอนช่วงประถมที่แบบว่าเรียนสารศาสตร์มาก็แบบพอฟังอังกฤษออกเพราะว่าครูที่มาสอนก็เป็นครูฟิลิปปินส์ก็แบบพอฟังได้อยู่แต่พอมาเนี้ยเขาเป็นครูแบบเจ้าของภาษาอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็ฟังยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากแบบยากมากอะไรอย่างงี้ก็พอแบบถูๆไทยๆได้นั่นแหละประมาณนี้นะคะสำหรับเล่มนี้ปรับตัวยากไหมช่วงแรกที่ไปเรียนแบบทุกคนคือครูเขาอะก็พูดถามว่าฟังยากไหมก็ยากแต่ก็ฟังได้แบบพอแบบเหมือนเราก็บอกเขาว่าเออพูดช้าๆหน่อยได้ไหมใช้ศัพท์ง่ายๆอะไรอย่างงี้เขาก็แบบพูดง่ายๆให้แล้วตอนนี้อะถือโอเคยังก็โอเคก็ฟังออกคุยได้พูดได้แล้วต่อไปคืออะไรเอ่ยต่อไปอันนี้นะคะทุกคนเป็น close up ค่ะเป็นวิชาภาษาอังกฤษก็เขียนโอ้ยคิดหมดเลยใช่ไม่มีทายเลยนี่อะไรประมาณนี้แต่ดีนะของน้องฟิวเรียนแค่เป็นแบบว่าวิชาภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนอีกกลุ่มนึงเขาจะเรียนเป็นภาษาเกาหลีแล้วภาษาเกาหลีเขาล้ำมากเลยนะเขาจะมีเป็นฟิวแบบปากกาแล้วเอาไปจิ้มหนังสือแล้วมันจะอ่านเป็นภาษาเกาหลีให้เลยใช่นั่นแหละแล้วก็มีแบบว่าได้เรียนกับครูเกาหลีด้วยแต่น้องฟิวได้เรียนแค่แบบว่าแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ชอบไหมภาษาอังกฤษชอบถือว่าเข้าทางค่ะทุกคนแบบเอาจริงๆนะเรียนเข้าใจกว่าภาษาไทยอีกภาษาไทยคือแบบว่าเกรดภาษาไทยหนูแย่มากถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้3ไม่ก็ 3.5 แต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษอ่ะหนูได้4งงไหมนั่นแหละคือแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าเทอมนี้ก็มีวิชานึงที่เพิ่มเข้ามาเป็นวิชาสังคมแต่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละประมาณนั้นทุกคนเดี๋ยวต่อไปเรามาดูอะไรกันบ้างกระเป๋าเดนซอค่ะเฮ้ยสมัยก่อนพก 3-4 กระเป๋ากระเป๋าเดนซอสมัยก่อนมันจะเป็นแบบใหญ่ๆเลยทุกคนใหญ่ๆป่องๆแต่แค่นี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวนี้เริ่มน้อยลงพอเราโตขึ้นใช่ไหมใช่จริงๆใช้แค่3แท่งบางวันหนูก็ไม่เอากระเป๋าไปด้วยหนูใส่ไว้แค่ข้างๆตรงเนี้ยทุกคนข้างๆตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปเขียนเลยใช่ไปขอดูหน่อยข้างในมีบ้างสมัยก่อนต้องมีเป็น100แท่งเนี่ยเกิน50เมื่อก่อนทุกวันนี้แค่นี้ก็หนักแล้วมีที่เยอะหรอเยอะแล้วมีอะไรบ้างอ่ะมีปากกาน้ำเงินปากกาน้ำเงินปากกาดำตัดเส้นนะคะเพื่อครูเขาสั่งวาดรูปมีปากกาแดงลิควิดนะคะมีปากกาน้ำเงินปากกาน้ำเงินปากกาดำดินสอกดกับไส้ดินสอกดมีไฮไลท์มีปากกาดำปากกาน้ำเงินปากกาดำปากกาดำแล้วก็ยางลบแค่นี้เองจริงจริงอะใช่แค่นี้ยังถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่าฟิวเชื่อไหมพอหนูไปอยู่มหาลัยจะน้อยกว่านี้แต่จริงแค่นี้ก็น้อยแล้วนะทุกคนคือเผื่อเพื่อนยืมไง oh. คืออันนี้หนูโดนตั้งแต่เปิดเทอมมาหนูโดนเพื่อนทำหายไป2แท่งแล้วทุกคน นั่นแหละแต่จริงนะถ้าอันไหนไม่มีหนูก็ยืมเพื่อนแทนขอยืมลิควิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนลิควิดที่เอามามันก็หมดแล้วทุกคน ใส่ไว้เพราะว่ายังไม่ได้เอาออกนั่นแหละจริงๆก็ใช้แค่ปากกาน้ำเงินถ้าเขียนผิดก็ขีดเอาขีดค่าแล้วก็เขียนต่อเลยประมาณนั้นใช่แล้วก็ขอดู iPad หน่อยนี่อันนี้ iPad Air 4คือบอกเลยนะว่าบงบุบอะไรหมดแล้วใช่ใช่ตรงตูดเงี้ยร่วงเหรอฮะใช่ค่ะขอดูหน่อยค่ะนี่หูเคสมันแพงมากเลย1,000กว่าได้ทุกคนนี่อ๋อนี่ไงกินแมน3หัวของแม่1 2 3 3หัวแม่นั่นแหละนี่
ใช่แบบนี้ขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะแล้วแบบจดนู่นจดนี้จดนั่นแล้วก็มีแบบนี่ Apple Pencil แล้วก็เขียนอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็แค่เอาไปเปิดสไลด์อะไรอย่างนี้มีจดการบ้านไหมเหมือนจะไม่มีค่ะไม่มีการบ้านให้จดมีแค่แบบว่าสไลด์ขอดูหน่อยนี่เหรอคะนี่อุ้ยแป๊บนึงนะคะอุ้ยนี่มีอันนี้นี่คือเป็นเหมือนงานที่เขาสั่งให้ทำทุกคนให้หาคำอะไรอย่างนี้ต้องหาคำหมดเนี่ยทุกคนแล้วตอนนั้นหนูทำมี2ชั่วโมงใช้ไปชั่วโมงกว่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยก็คือเอาจริงๆนะที่น้องฟิวเรียนมันก็ไม่ได้ยากทุกคนแบบง่ายๆเลยน้องๆทำได้แล้วก็มีพวกอันนี้สายการเรียนที่น้องฟิวเรียนเป็นวิทย์เป็นคณิตอังกฤษอันนี้ก็เป็นคณิตทุกคนขอดูหน่อยเนี่ยก็มีง่ายเนี่ยจดกันในนี้เลยเหรอคือมันจะมีชีทให้แต่วันไหนที่น้องฟิวไม่ได้เอาชีทไปหนูก็ขอสไลด์ครูแล้วก็ไม่เขียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้กันแบบนี้แล้วฮะใช่เนี่ยเหมือนบางอันที่ครูเขาเขียนให้น้องฟิวก็เอาไปลอกแล้วก็จดอะไรงั้นก็ถือว่าดีถูกต้องเหมือนแบบถ้าเรามองสไลด์ไม่เห็นอะไรเงี้ยนั่งหลังๆก็เปิดสไลด์เอาเองเลยก็ถือว่าง่ายแล้วก็มีทิชชู่ค่ะเข้าน้ำทำนู่นทำนี่ขอดูกระเป๋าหน่อยค่ะนี่ใช้ตั้งแต่ม.อะไรคะม.1ค่ะคือรุ่นนี้ไม่มีขายแล้วนะจริงดิใช่เขาจะมีเป็นอีกรุ่นนึงแล้วแล้วก็แบบมีคนตามหาอุ้ยมีรุ่นนี้ไหมคะแล้วมีคนเอาคลิปเราไปลงด้วยนะเอาคลิปเราแคปแล้วก็ตามหากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยนะใช่ขอดูกระเป๋าหน่อยค่ะนี่ค่ะเคยซักบ้างไหมไม่เคยมั้ยไม่เคยโอ้โหเก่าเก็บหนูบอกเคยมีกระเป๋าสะพายใช่ไหมที่ตอนนั้นจะย้ายโรงเรียนแล้วมีเพื่อนขอซื้อไปอ่ะใช่เป็นจาขอบทุกคนแต่คืออันนั้นหนูไปถามครูมาแล้วก็ใช้ได้หนูก็เลยไม่ได้ขายก็เลยเก็บไว้อ๋อเก็บไว้ใช่เพราะเหมือนแบบวันนั้นใช่ไหมหนูเอาไปแล้วมีคนถามใช้ได้ด้วยหรอใช้ได้ด้วยหรอใช้ได้ด้วยหรออะไรอย่างงี้สรุปก็คือน้องฟิวอ่ะมีครูประจำชั้นเก่าเป็นครูปกครองก็เลยทักไลน์ไปถามเขาบอกว่าใช้ได้นั่นแหละขอดูกระเป๋าใบนี้หน่อยอันนี้ก็อนาคตถ้าเกิดเรียนจบนี่จะส่งต่อไหมคะไม่ส่งต่อค่ะขออนุญาตเก็บไว้ไม่ต้องบอกเลยนะว่าอันนี้แร่มากเป็นคนอยากได้หรอเพราะว่าไม่รู้ว่าคือแบบรุ่นนี้มันสวยกว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่มันดูแบบมันดูแข็งแข็งอ่ะมันดูแบบไม่ใช่เป็นผ้าผ้าอย่างเงี้ยส่วนรุ่นใหม่มันจะมีแบบเป็นช่องนู่นช่องนี้ช่องนั้นแล้วมันจะแบบตันๆหน่อยอ่ะมันดูแบบไม่ใช่แบบเนี้ยทุกคนแบบเนี้ยฟินสุดแหละนี่แบบประกอบนะครับใช่แล้วก็มันมีรุ่นใหม่เป็นแบบสะพายข้างเป็นฟีลแบบว่าเหมือนกระเป๋าสะพายข้างเลยรุ่นนั้นหนูก็เคยมีแต่ว่าขายไปแล้วเพราะว่าขายไปแล้วเพราะว่าตอนแบบสะพายขึ้นแล้วตอนนั้นน้องฟิลเดินเรียนใช่ไหมแล้วมันหนักไหลมากใช่ก็เลยขายไปเลยนั่นแหละก็เหลือใบนี้ไว้ใบนี้ขาดยังเอ่ยขาดข้างๆค่ะไหนคะเหมือนจะโดนตัวลายแท้สักอย่างอ๋อนิดเดียวไม่เป็นไรเนี่ยฝั่งเนี้ยเหมือนตอนนั้นวางไว้ข้างกองหนูแฮมสเตอร์อ๋อหนูแท้ใช่เฮ้ยเหลือก็ไม่มีอันนี้มีที่เสียบ USB ด้วยเหรอใช่ค่ะจริงดิหาสายนี่เฮ้ยสายชาร์จมีด้วยจริงแบบเสียบพาวเวอร์แบงค์อะไรอย่างงี้เออล้ำแฮะแต่น้องฟิวก็ไม่เคยเสียบนะไม่เคยเจอนะแบบนี้นะใช่แต่น้องฟิวก็ไม่เคยเสียบไม่รู้ว่ามันเสียบได้จริงหรือเปล่าพอว่าได้จะได้แหละในกระเป๋ามีอะไรบ้างอุ้ยอันนี้เป็นพวกของใช้ส่วนตัวค่ะนู่นนี่นั่นนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนี่คล้องใจเป็นนี่แหละแคร์แบร์นี่แหละแคร์แบร์เยอะไงมันจะได้แบบเฮ้ยอันนี้กระเป๋าฟิวอ๋อในห้องมีใครห้อยไหมแคร์แบร์มีหนูกับแทนแต่แทนไม่ได้เยอะขนาดนี้แทนเอาพวกแบบว่าอาร์ตทอยไปอะไรอย่างนั้นแต่เราไปเอาแคร์แบร์ล้วนเลยเฮ้ยสมัยก่อนนี่เดินเป้กระเป๋านี่เดินแทบไม่ไหวเลยนะใช่คือน้องฟิวงงมากเมื่อก่อนตอนเดินเรียนเอาไปเยอะๆพอไม่เดินเรียนเอาไปน้อยมากแต่น้องฟิวน่าจะแบบว่าค่อยๆทยอยขนเอาไว้ใต้โต๊ะเพราะน้องฟิวมีห้องประจำไงโอเคแล้วที่บอกว่าเออรอบก่อนหนูก็จะมีห้องประจำห้องใหม่อะไรอย่างงี้คือตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จเขาปรับสายไฟใหม่อยู่ก็เลยยังไม่ได้ใช้โอ้เสียดายจังได้ใช้ตอนปีใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้หลังปีใหม่ใช่ประมาณย้ายห้องประมาณปีใหม่หลังปีใหม่ไว้เดี๋ยวให้ฟิวไปทำรีวิวให้ดูใช่แหละคือตอนนั้นที่น้องฟิวไปมันก็แบบว่าเป็นโอ้โหเป็นรูปเป็นร่างเลยมันเป็นห้องแบบเหมือนล็อบบี้ตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่คือข้างในตอนแรกน้องฟิวก็เคยอยู่ห้องนั้นจะเป็นห้องแค่แบบว่าเป็นห้องสไลด์ธรรมดาพอเสร็จใช่ไหมเหมือนแบบเขาไปทำใหม่ใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าอนาคตอาจจะมีห้องน้ำในนั้นแล้วคือตอนที่น้องฟิวไปพูดหน้าเวทีใช่ไหมไปพูดให้น้องม.3ฟังแล้วน้องฟิวไปเห็นแบบห้องมาแล้วแบบมันสวยมากทุกคนมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบมีต้นไม้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีแบบเก้าอี้ล้อมมีที่เสียบสายชาร์จมีเหมือนเป็นฟิลล็อบบี้เลยเฮ้ยเรารุ่นแรกปะเนี่ยใช่เราเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้นะคะทุกคนถือว่าภูมิใจเลยใช่แล้วก็มีเป็นพวกแบบว่า MacBook อะไรอย่างงี้ด้วยใช่หรอใช่แล้วก็ห้องแยกสายแบบเอ้ยอันนี้ห้องเกาหลีนู่นนี่นั่นก็คือในนั้นจะมีประมาณ6ห้องมีม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6แล้วก็ห้องสายเกาหลีห้องคอมห้องนู้นห้องนี้ก็ว่าไป
นั่นแหละก็คือในนั้นจะไพรเวทมากเพราะว่าแต่ละชั้นจะมีแค่1ห้องเท่านั้นสำหรับวันนี้นะก็เรามาทำคลิปนะครับจัดกระเป๋าไปโรงเรียนเปิดเทอมรอบนี้นะครับน้องๆเปิดเทอมวันไหนคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย